นักศึกษาในจังหวัดปทุมธานีต้องดับสิ้นอนาคตเพียงเพราะพวกเขาถูกรถแท็กซี่ขับปาดหน้าพวกเขาพาพวกไปรุมทำร้ายคนขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตเมื่อตรวจสอบความจริงต้องพบกับสิ่งที่น่าตกใจค่ะเขายอมรับว่าก่อนก่อเหตุดื่มสารเสพติดประเภท4x100เข้าไปกลายเป็นแรงกระตุ้นให้ขาดสตินำไปสู่เหตุสลดใจไปติดตามปาดหน้าอาฆาตเป็นภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏให้เห็นบนโลกออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องกับความใจร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ใครจะคิดว่าบางรายเหตุการณ์จะรุนแรงถึงขั้นชีวิตเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียนเส้นทางหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมักถูกใช้เพื่อเป็นทางลัดเข้าออกหอพักของบรรดานักศึกษาในละแวกนี้และมันเป็นจุดเกิดเหตุนายชัยสิทธิ์แซ่จูเขาขับแท็กซี่มานานกว่า5ปีวันนี้ผู้โดยสารเรียกเขาให้ไปส่งย่านพระราม2ก่อนที่เขาจะกลับเข้าวินเหมือนเช่นทุกวันยังไม่ทันจะลงจากรถเขาถูกวัยรุ่น2คนเข้ามาทำร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอนายชัยสิทธิ์จากด้านหลังทันทีที่เพื่อนร่วมวินเห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยเหลือแต่กลับถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่วัยรุ่นทั้งสองคนจะพากันทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบหนีไปแต่เขาก็ไม่ฟังไงไม่ฟังพอดีเขาลุมเข้ามาเลยไงพอดีหม่อมก็เปิดรถยังไม่ทันเปิดอ่ะน่าจะโดนฟันก่อนนะครับฟันแผลแรกแต่ยังไม่รู้สึกตัวไงว่าโดนฟันเขาแล้วอะไรเงี้ยก็คือสู้ต้องป้องกันตัวไงแล้วผมก็เห็นผมก็ช่วยก็พยายามให้สองคนนั้นเขาหนีไปอ่ะเขาก็เหมือนเขาจะหนีไปนะแต่อีกคนนะเขามาสามคนไงอีกคนเขาน่าจะมาแทงผมด้านหลังก่อนแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกตัวนะจนผมเห็นไปที่หม่อมมาโดนแทงอีกแผลนึงไงหม่อมล้มลงไปถึงเนี่ยที่คิวรถแท็กซี่เป็นจุดเกิดเหตุก็ไม่พบคนเจ็บไม่พบคู่กรณีแล้วพบแต่รอยเลือดกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดอยู่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีกับรถแท็กซี่ต้นเหตุเลยตายถูกแทงที่คอคนที่สองบาดเจ็บสาหัสก็ถูกแทงที่คอด้านหน้าส่วนคนเจ็บอีกสองคนเนี่ยถูกแทงที่แขนแล้วก็ที่มือบาดเจ็บเล็กน้อยสาเหตุเรื่องนี้เกิดจากการขับรถแท็กซี่ไปเบียดกับรถมอเตอร์ไซค์เกิดจากการขับรถนั่นแหละแล้วก็โมโหไม่ให้อภัยกันนายชัยสิทธิ์ถูกแทงบริเวณคอด้านหลัง2แผลลึก5เซนติเมตรเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธัญบุรีขณะที่เพื่อนของเขาถูกแทงบริเวณคออาการสาหัสเขาบอกเกือบจะทะเลาะกันบอกว่าเมื่อกี้ผมเกือบจะทะเลาะกับนักศึกษาปาดหน้ากันก็แค่เนี่ยเขามีเรื่องกันเขาก็ขับรถเข้ามาปกติแล้วช่วงจังหวะนั้นเขาอยู่ที่รถพอดีแล้วเขากำลังก้มอะไรทำอยู่สักอย่างนี่แหละแล้วเผอิญมีมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้ารถเลยแล้วก็ชี้บอกไอ้นี่แหละแล้วจังหวะพี่เขาเงยหน้ามาพอดีเลยแล้วก็ไม่ทันแล้วพอเขานั่งอยู่ในรถขาคือข้างอยู่บนพื้นไอ้พวกนั้นก็ลงมารถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานสำคัญให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายตรวจสอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3กไก่ทพุเท่า3719กรุงเทพมหานครปรากฏชื่อผู้ครอบครองคือนายณัฐวิทย์เรืองฤทธิ์อายุ23ปีและเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใกล้จุดเกิดเหตุชุดสืบสวนภูธรคลอง5ได้ข้อมูลว่าหลังก่อเหตุทั้งสองพยายามจ้างให้วินรถจักรยานยนต์กลับไปนำรถที่พวกเขาทิ้งไว้มาคืนและนั่นเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้รู้ตัวคนร้ายสงสัยนะผมสงสัยไอ้คนก่อเหตุที่แทงรถแท็กซี่เนี่ยน่าจะเป็น2คนนี้แหละหมายความว่ามีคน2คนเนี่ยว่าจ้างให้เขามาเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุ100นึง
ขาก็เลยมาบอกเราว่าน่าจะเป็น2คนนี้ก่อเหตุแน่ๆเราก็เลยไปตามเขาบอกว่าพี่เนี่ยผมโดนวินที่กระทืบมาบอกเอ้าโดนมาได้ยังไงอ่ะผมจ้างพี่ร้อยหนึ่งแต่รถได้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปถามก่อนว่าน้องมีอะไรกันผมก็เลยขี่เข้ามาถามพี่บอกว่ากระทืบอะไรล่ะไอเด็กนั่นมันฟันในมองตายใช่แล้วผมก็เลยถอดตู้วินออกมากะว่าจะไปล็อกตัวไว้พอจังหวะเขาโทรหาเพื่อนเขาให้มารับเป็นรถสกูปปี้สีขาวผมก็มองไปแล้วเอ้ยคันนี้พอเขารับไปปุ๊บผมก็กลับมาหาตำรวจให้ประคำตำรวจมาตำรวจก็บอกงั้นน้องพาพี่ไปได้ไหมใช่ได้ครับใช่ครับผมก็เลยพาไปจับตำรวจเข้าตรวจสอบหอพักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรหลังได้ข้อมูลว่าคนร้ายเช่าพักอาศัยและภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่จริงไม่ทันครบ24ชั่วโมงตำรวจได้ตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2คนผู้ต้องหามี3คนอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่ามีการเมา4คูร้อยฝ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยมีหลายคนที่อยู่ที่พักเมา4คูร้อยทั้งนั้นเลย2คนก็คือคนขับรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุจับกลุ่มแล้วก็หาร่วมกันฆ่าผู้อื่นคือฆ่าผู้ตายร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นก็พยายามฆ่าผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทำร้ายอีก2คนที่บาดเจ็บเล็กน้อยนายคนที่3ผมไม่รู้เรื่องแต่จากการขยายผลเนี่ยเห็นพยานหลักฐานเลยว่าไอ้คนที่3เนี่ยพาขี่มอเตอร์ไซค์หนีก็เลยแจ้งข้อหาคนที่3ว่าช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้พ้นอาญานายณัฐวิทย์อ้างว่ามีปัญหากับผู้ตายจากเหตุขับรถปาดหน้ากันบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งสองมีปากเสียงกันโดยผู้ตายเดินไปท้ายรถคล้ายกับหยิบอาวุธเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงขี่รถจักรยานยนต์หนีแต่เขาไปรับเพื่อนเพื่อตามไปเอาเรื่องผู้ตายที่วินรถแท็กซี่โดยมีทั้งมีดและไม้เป็นอาวุธติดมือไปด้วยกระทั่งเกิดเหตุทำร้ายกันจนเสียชีวิตผมจะเลี้ยวเข้าซอยเข้าขึ้นสะพานเขาขี่มาเร็วแล้วเขาเหมือนจะแกล้งให้เราล้มครับแล้วผมก็เลยพูดไปด่าไปเลยด่าลงไปครับขี่รถยังไงวะแบบนี้แล้วไม่ก็จอดรถลงมาตอนแรกผมก็กะจะไปหาไม้สักแท่งนึงแล้วเพื่อนลงมาหาซื้อของพอดีครับเพื่อนนำเพื่อนไปด้วยแล้วผมก็ไปก็เลยช่วยนายณัฐวิทย์กับพวกถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอนาคตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องดับหูบถูกคุมขังในเรือนจำไม่ต่างจากผู้ใช้รถใช้ถนนอีกจำนวนไม่น้อยที่อารมณ์ร้อนเป็นเหตุให้พวกเขาต้องเจอจุดจบเดียวกันเป็นอีกคดีอุชกันนะคะที่ตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีคลี่คลายไขปริศนาได้อย่างรวดเร็วหลายเหตุการณ์ค่ะที่คนร้ายยอมรับว่าสารเสพติดประเภท4คูณร้อยกระตุ้นให้เขาก่อเหตุได้ง่ายขึ้นนี่ยังคงเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบในการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการไขปมข่าวได้ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:00 นถึง 22:00 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ